มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายกองทัพธรรมแจ้งจับแม่ค้ายึดที่หน้าวัดพระธาตุพนมรุกธรณีของสงฆ์แม่ค้าหน้าวัดพระธาตุพนมอ้างทำค้าขายมานานหลายสิบปีไม่ยอมรับมติวัดพระธาตุพนมจัดระเบียบทนายกองทัพธรรมแจ้งข้อเท็จจริงต้องทำตามระเบียบสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวหนุนพระธาตุพนมสู่มรดกโลกผู้ประกอบการทุกรายต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกันแจ้งดำเนินคดีข้อหาบุกรุกพบมีมาเฟียอยู่เบื้องหลังหวังผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยววันที่2พฤษภาคม2566ความคืบหน้ากรณีที่มีผู้ประกอบการบรรดาเหล่าพ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายลอตเตอรี่ขายดอกไม้บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมอ้างว่าถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ที่ค้าขายที่ทำมาหากินมานานกว่า 10-20 ปีจนกระทั่งคณะกรรมการวัดพระธาตุพนมมีมติให้จัดระเบียบการค้าขายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของวัดพระธาตุพนมเพื่อผลักดันให้เข้าสู่มรดกโลกเนื่องจากปัจจุบันยังมีการค้าขายที่ไม่เป็นระเบียบทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนที่ประกอบการค้าขายลอตเตอรี่แล้วก็ขายดอกไม้ไม่ยอมทำตามมติของวัดอ้างว่าทำมาหากินมานานหลายสิบปีและมีการรวมตัวประท้วงประกาศจุดยืนที่จะค้าขายที่เดิมจึงเกิดความวุ่นวายภายหลังนายอนันตชัยชัยเดชทนายกองทัพธรรมในฐานะไวยาวัจกรวัดประธานดูแลผลประโยชน์วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดลงพื้นที่จัดระเบียบเพื่อสร้างความเข้าใจกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนที่จำหน่ายดอกไม้และจำหน่ายลอตเตอรี่ให้ออกจากพื้นที่หน้าประตูวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเพื่อรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแต่แม่ค้าไม่ยินยอมทำตามระเบียบและพ่อค้าแม่ค้าบางรายก็ยังยัดเยียดค้าขายให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวจึงต้องมีการจัดระเบียบทำให้เกิดการปะทะระหว่างพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนกับคณะกรรมการวัดรวมไปถึงทนายกองทัพธรรมโดยพ่อค้าแม่ค้าอ้างว่าเป็นวิถีชีวิตทำการค้าขายมานานหลายปีและจะไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามมติของวัดอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่ามีผลประโยชน์ทางการเมืองรวมถึงกลุ่มมาเฟียที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาอยู่เบื้องหลังหวังคัดค้านการผลักดันมรดกโลกเนื่องจากมีการแอบแฝงหาผลประโยชน์จากวัดพระธาตุพนมเพราะว่ามีรายได้จากประชาชนนักท่องเที่ยวมานานหลายปีล่าสุดนายอนันตชัยทนายกองทัพธรรมในฐานะไวยาวัจกรวัดประธานดูแลผลประโยชน์วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารได้แจ้งความดำเนินคดีกับพ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายดอกไม้และลอตเตอรี่จำนวนกว่า100รายในข้อหาฐานความผิดบุกรุกกรณีของสงฆ์เป็นหลักและไม่ทำตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาพร้อมยืนยันว่าพื้นที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์จะต้องเป็นไปตามระเบียบของวัดและจะต้องไม่ขัดต่อระเบียบการค้าขายของทางวัดด้วยหากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและฝากไปยังพี่น้องประชาชนว่ากรณีที่มีภาพเผยแพร่ไปตามสื่อโซเชียลต่างๆที่เป็นภาพของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าไม่พอใจด่าทอเจ้าหน้าที่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขัดต่อระเบียบการค้าของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารทางนี้ไม่มีเจตนารังแกผู้ประกอบการแต่เป็นการจัดระเบียบตามกฎหมายและสร้างภาพลักษณ์ต่อการท่องเที่ยวสายศรัทธายืนยันหากไม่ปฏิบัติตามไม่ทำตามระเบียบข้อกฎหมายจะดำเนินคดีเด็ดขาดให้ถึงที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ